สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันคุณโคกรถไถต้องคํานะครับวันนี้อันนี้มันเป็นรถใครน่ะรถของหมู่บ้านนาแปลงใหญ่อ๋อโครงการนาแปลงใหญ่ทําไมถึงเอาจอนเดียเพราะว่ากําลังมันดีเหรอคนไหนคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโอ้โหในสลาอันนี้อบต.หรือเปล่าจะไปถามผู้ใหญ่ก่อนผมเป็นคนไทยนะผมพูดไทยไม่ค่อยชัดไหนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลูกพี่อ๋อโอ้นี่ผู้ใหญ่เรียกลูกบ้านครับอันนี้ลูกบ้านอันนี้อบต.ตกลงแล้วใช่ไหมว่าเอาจอนเดียร์นะจะไปถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดี๋ยวมาดูก่อนแล้วก็ถามผู้ใหญ่ทำไมถึงก็เอาจอนเดียร์โอ้ใหญ่มากพี่สันเคยขับแล้วนะครับขอบอกเนี่ยพี่โม่อีก NASA 2021นะจอนเดียร์5065เอ้ยอันนี้รกนะครับหนารกไปหน่อยก็ใช้ได้สบายนะครับโอ้กินนิ่มๆเลยนะครับยังไม่ได้รีวิวเลยอ่ะโอ้นิ่มมากนะครับเดี๋ยวจะไปถามผู้ใหญ่บ้านนะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็สเปครถเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงเอาจอนเดียร์นะครับมีอะไรบ้างนะพี่โป้ยมีรถไถแล้วก็อะไรอีกโครงการแปลงใหญ่อ่ะมีรถเกี่ยวได้ปะใหญ่มันมีมาเป็นใหญ่มันมีรถเกี่ยวมีรถไถรถเกี่ยวรถเกี่ยวกี่คันคันเดียวคันหนึ่งรถไถคันหนึ่งที่นู้นอีกแปลงนี้คือเป็นข้าวโพดแปลงใหญ่อ๋อมีข้าวโพดแปลงใหญ่อีกข้าวโพดแปลงใหญ่ไม่เอาเฉพาะของข้าวเนี่ยนานี่มันมีรถเกี่ยวคันนึงมีรถเกี่ยวคันนึงโดนลำนึงมันโดนไม่มีโอ้โดนไม่มีมีแต่รถไถรถไถกับรถเกี่ยวเกี่ยวคันนึงแล้วอันนี้ใครเป็นคนดูแลเนี่ยก็มีกรรมการโอ้คณะกรรมการมันจะมีแยกกันอยู่คนฝ่ายดูแลคนฝ่ายมันชี้ไปอ๋อแล้วไอ้ที่ว่าโครงการนาแปลงใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมมี20ไร่แบบเนี้ยแล้วผมเอาไปไถเนี่ยเสียตังค์มั้ยเสียตังค์เหมือนกันก็เหมือนกับไปจ้างเขาจ้างเขาแต่ว่าเงินได้มาเข้ากองทุนแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกก็จะมีอาจจะมีอ๋ออาจจะถูกลงมาอีกไม่ก็มีคือว่ามีปันผลมีอะไรไปยังไงอ๋ออาจจะมีปันผลอ๋อครับโอ้แก้วมาเป็นใหญ่ครับแล้วทำไมน้องปักไปถ่ายไกลเหลือเกินน่ะอันนี้คันนี้ตกกี่ล้านเนี่ยบัตรเสร็จแล้วมันล้าน 50,000 กว่าบาทล้าน 50,000 กว่าได้ปันหน้ากับเขามีอะไรให้บ้างมีปันหน้ากับปันเก็บผ่านหน้าผ่านหลังลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่มีอ๋อันนี้มัน50แรงมั้ย65อ๋อ5065นี่คือ65แรง65มาถ่ายตรงนี้ใกล้ที่เขาถ่ายเลยโอ้แล้วลุงแดงแล้วคณะกรรมการนี่เขาทำไมถึงเอาจอนเดียร์ล่ะเขาว่าพวกอะไรนะระบบผ่านระบบอะไรมันคือว่าประชุมกันแล้วก็ตกลงว่าจอนเดียเวิร์กมันก็มาทดลองดูแล้วก็มาตรฐานความคงทนอะไรกว่านั้นนะอ๋อครับก็เลยทางคณะกรรมการเขาตกลงหารือกันแล้วประมาณนั้นก็มาตัดสินที่จอนเดียนะใช้ระยะยาวน่าจะเนี่ยถ้าเวลาเข้าป่าเนี่ยมันจะหารถไม่เห็นเนี่ยมันเขียวเหมือนกันเลยเนี่ยเอออันนี้มัน
ถ้าเกิดว่าครับถ้ามีตู้แอร์แล้วก็ล้อสีเขียวเนี่ยเข้าป่าเนี่ยไม่เห็นเลยนั่นเนี่ยอย่ากระป้อมกาเลยนะครับเนี่ยถ่ายมุมเดี๋ยวไปดูรถหน่อยขับโดยน้องตั๊กนะครับล้านกว่าบาทนับล้านห้าหมื่นการหนาแปลงใหญ่นะครับโอ้รกมีงูไหมเนี่ยเพิ่งมาส่งมาเช้านะครับนี่เดี๋ยวยากรกไถได้สบายนะเพราะว่าเขามีระบบผ่านกดนะครับไฮดรอลิกกดเจอดินแข็งๆยาลกๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเข้าแน่นอนใหญ่มากนะครับเสียดายไม่มีตู้แอร์เมื่อเช้าไปไถมาแล้วนะครับไปถ่ายมาเสร็จอ่ะกลางเลยแหมติวราขับมอไซค์ไหนยกล้อดีจังขับรถไถไปเป็นเต่าเลยนะครับตอนนี้ยังไม่อยากยังใหม่อยู่ใช่ไหมถนอมอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองให้ปักกดหางดูนะครับว่าเอาแบบลึกๆเลยมันได้ขนาดไหนนะครับก็อยากเห็นนะเวลาเจอดินแข็งๆนะครับอันนี้มันฝนมันตกมาช่วยมันก็ถ่ายได้สบายนะครับปักปักปักลองกดให้ดูหน่อยลองเวลาถ่ายแล้วกดลึกๆเลยอ่ะสุดแล้วอ่ะไม่กดเลยอ่ะสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าข้างหน้ามันห้อยเกินต้องนี่เจอผู้ใหญ่บนเลยเนี่ยไถมันเอาเข้าหน่อยเอาไถมันดิมันเต็มเลยเนาะมันไม่เข้าเลยเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะดิรถมันปัดไม่เข้าอ่ะเข้าแล้วมันจะได้แค่นี้แหละผ่านเกียรติลบไปหน่อยนะครับแต่ก็ได้อยู่ดินก็ค่อนข้างแข็งนะครับแหมมียกอีกผู้ใหญ่มายืนคุมนะครับผู้ใหญ่เรียงนะครับอย่างนี้ต้องเจอสับหมกขันสามสับหมกนี่ผู้ใหญ่ถ่ายเองเลย
ปักไถรีรามากเจอผู้ใหญ่ลงมือเองนะครับว้าวนี่นี่สาดเลยไม่ลงล่องเลยโอ้เออต่างอย่างกันนี้สิปักไถอย่างกลัวรถเขาจะพังเนี่ยไม่ใช่รถผมอ่ะนั่นแหละทำไมถึงขับแบบนี้นี่สุดยอดนับเข้าดีมากโอ้ไถเข้าดีมากนะครับผมโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ